ในความเป็นจริงแล้วพ่อและแม่ควรปล่อยให้ลูกๆได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่พ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยลูกๆหรือว่าช่วยเหลือลูกๆมากจนเกินไปนั้นจะส่งผลเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามลูกๆของพวกเขาจะเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาตัวเองและนั่นทำให้พวกเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่มีความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ความสิ้นหวังที่เกิดจากการเรียนรู้นั้นถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิจัย2คนผู้ซึ่งเคยทำการทดลองจับสุนัขมาช็อตด้วยกระแสไฟฟ้ามาร์ตินเซลิกแมนและสตีเฟนเอฟไมเออร์ได้ทำการทดลองโดยการแบ่งสุนัขออกเป็น3กลุ่มสุนัขกลุ่มแรกจะถูกขังกรงและปล่อยให้รอเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกปล่อยสุนัขกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่ากลุ่มควบคุมสุนัขกลุ่มที่2จะถูกขังกรงเหมือนกันและก็จะถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าจากพื้นที่พวกมันเหยียบแต่ถ้ามันกดปุ่มไฟฟ้าที่ช็อตมันอยู่ก็จะหยุดลงสุนัขกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ว่าพวกมันสามารถหยุดความเจ็บปวดได้สุนัขกลุ่มที่3นั้นจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่พวกมันไม่มีวิธีไหนที่จะหยุดกระแสไฟฟ้าได้หลังจากผ่านกระบวนการแรกแล้วสุนัขทั้งหมดจะถูกนำไปอยู่ในกล่องที่ได้ถูกแบ่งเป็นด้านที่มีกระแสไฟฟ้าและด้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างละครึ่งสุนัขกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นั้นเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะหลีกเลี่ยงการถูกช็อตไฟฟ้าด้วยการกระโดดข้ามไปอยู่อีกฝั่งของที่กั้นส่วนสุนัขกลุ่มที่3นั้นไม่ได้แสดงถึงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกช็อตไฟฟ้าเลยพวกมันได้เรียนรู้และเข้าใจไปแล้วว่าพวกมันมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแบบนี้ไปได้เซลิกแมนและไมเออร์ได้เรียกสิ่งนี้ว่าความสิ้นหวังที่เกิดจากการเรียนรู้เด็กๆนั้นก็สามารถได้รับผลกระทบแบบเดียวกันนี้ได้ด้วยเหมือนกันดังเช่นเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อจากนี้มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจในขณะที่เด็กๆคนอื่นๆได้รับอนุญาตให้วิ่งเล่นได้แต่โจกลับถูกจับใส่เครื่องช่วยเดินเพื่อที่เขานั้นจะได้ไม่ล้มและทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาคิดว่าโลกนี้นั้นช่างเต็มไปด้วยภัยอันตรายตั้งแต่ยังแบเบาะนานๆทีเวลาที่พ่อของเขาอยู่บ้านเขาก็จะบอกกับโจให้ฮึดสู้เพื่อที่จะได้เติบโตไปเป็นเด็กหนุ่มที่เข้มแข็งแต่เมื่อไม่มีพ่ออยู่เป็นแบบอย่างแล้วโจนั้นก็เลยขาดแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตแบบที่พ่อของเขานั้นคาดหวังเขาได้เริ่มที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและเมื่อเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆความรู้สึกนี้มันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โจประสบกับปัญหาแม่ของเขานั้นก็จะกระโดดเข้ามาให้ความช่วยเหลือในทันทีโจนั้นก็เลยเริ่มที่จะซึมซับเอาความเชื่อที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เวลาที่ต้องพบเจอกับอะไรที่มันค่อนข้างท้าทายและยากลำบากและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเขาก็มักจะถามความเห็นจากแม่ของเขาก่อนเสมอลึกๆแล้วนั้นโจก็รู้สึกไม่พอใจกับการที่แม่ของเขานั้นไม่ยอมปล่อยให้เขาเติบโตมาอย่างมีอิสระมากกว่านี้คุณล่ะครับคิดเห็นยังไงเรานั้นจะสามารถช่วยเหลือให้คนแบบนี้หลุดพ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่ท็อกซิกแบบนี้ได้อย่างไรและเราจะยังสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้พวกเขารู้จักช่วยเหลือตัวเองได้อยู่หรือเปล่ามาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่คุณมีในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ